พาณิชย์เผยปามราคาขึ้น5บาทต่อกิโลกรัมนายรมศรีสมทรงรองธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ปามน้ำมันล่าสุดว่าขณะน,นี้ปัญหาปามน้ำมันที่เกิดขึ้นใน6จังหวัดภาคใต้จากปัญหาผลผลิตตกค้างโรงสกัดน้ำมันปามหยุดเดินเครื่องทำให้ผลปลามเข้าโรงงานไม่ได้ช่วงที่ผ่านมาได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะโดยโรงงานสกัดน้ำมันปามทุกโรงและลานเททุกแห่งได้เปิดดำเนินการตามปกติรับซื้อผลปลามจากแหล่งปลูกเข้าสู่โรงงานสกัดอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาปามคุณภาพขณะนี้ได้ขยับขึ้นมาเกิน กรมได้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วจากนั้นวันที่12มกราคม2566ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อร่วมประชุมหารือกับสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มผู้ประกอบการลานเทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางออกร่วมกันพร้อมสั่งการให้โรงงานสกัดน้ำมันที่หยุดทำการกลับมาเดินเครื่องตามปกติในทันทีอย่าเว้นบางโรงที่ปิดเพื่อซ่อมตามวงรอบประจำปีโดยล่าสุดคารงงานสกัดทั้งหมด131โรงได้เปิดเดินเครื่องและดำเนินการรับซื้อทั้งหมดแล้วนายอุดมกล่าวว่าวันนี้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติไม่มีปัญหารอคิว โรงงานไม่มีปัญหาลานเทชะลอการรับซื้อขอให้พี่น้องชาวสวนปาล์มสบายใจสามารถตัดปาล์มส่งขายได้ตามปกติส่วนราคารับซื้อหน้าโรงงานก็ขยับสูงขึ้นเกิน5บาทไปแล้วตัวเลขล่าสุดอยู่ที่4 5าถึง5.2สบาทสำหรับปาล์มคุณภาพหรือผลปาล์มสุกค่ะย้ําว่าไม่อยากให้เกษตร,รกรมุ่งไปที่ราคาเพียงอย่างเดียวแต่ให้มามองต้นทางกระบวนการผลิตปาล์มคุณภาพด้วยซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อราคานอกจากนี้จะต้องหาวิธีลดต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆเช่นทําอย่างไรให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงแต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตเช่น มีสีวัตถุในดินจากทางใบาปาล์มซึ่งจะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ระดับหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามกรมได้ประสานไปยังฝ่ายมั่นคงและฝ่ายปกครองตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าทั้งน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์ม,มเมล็ดในและเข้มงวดการขนย้ายหากพบมีการลักลอบนำเข้าหรือลักลอบขนย้ายได้กําชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดจะมีโทษจำคุก5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ